เกิดอะไรขึ้นอ่ะแตกครับท่านผู้ชมแตกทุกคนวันนี้เราจะเอาเจ้า Forza 350ตัวใหม่ของเราเนี่ยมาลองเรียนสกิลกันนะครับเขาให้ผสมได้นะครับระหว่างวิกไบค์กับ Forza นะครับแล้วมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมอ่ะไปดูกันดีกว่าไปเมื่อกี้ใช่เพราะผมขึ้นไป 3,000 น่ะชอบเหรอแขนสั่นเลยอ่ะลองเปิดดูสิแปลว่าเรา2คันก็ออโต้อ่ะดิสบายออโต้สบายเลี้ยงคันด้วยเลี้ยงเบรกอย่างเดียวโอ้ดังคืบหาตอนไหนวะเอาหินกับเอาสลับกันแล้วไม่ถ้าถูกจะจำชื่อผิดอ
ก็จะเปิดให้กับ CC350นะครับไม่ว่าจะเป็น ADV ไม่ว่าจะเป็นฟอร์ซ่าก็สามารถมาเข้าเอาลมกันได้นะครับนะฮะเอาเทคนิคกันนะครับมาเจอคุณปรีดีวิถีนนท์ครับผมนะฮะกับการจับเวลาน่าจะเป็นครั้งแรกของฟอร์ซ่า350ของเขาเมื่อกี้นี่ก็เอาชุดสีไปสัมผัสกับพื้นถนนเป็นที่เรียบร้อย What? นะครับนะฮะดูว่าพื้นถนนกับชุดสีอะไรมันจะแข็งกว่ากันครับนะฮะอะไรแต่งไม่ต้องถามครับหมดไปเยอะครับผมบักชุดสีไม่มีแค่ไม่กี่บาทอย่าไปหยองตัวเป็นอย่างไรกับชุดสีใครที่ยังไม่ได้เคยเรียนนะครับของ Big Bike นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามนะครับก็แนะนำครับอยากให้เรียนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถอะไรถ้าคุณซื้อค่ายไหนแล้วเขามีให้เรียนคุณก็เรียนเถอะนะครับผมเพราะว่ามันเป็นความรู้อ่ะคุณดูอย่างผมนี่แบบซื้อ Big Bike มาก็เรียนในของคอร์ส Big Bike พอเปลี่ยนจาก Big Bike เป็น Forza แล้วที่ศูนย์ให้เอา Forza ลงได้ผมก็เอา Forza มาเลยนะฮะมันก็สนุกดีนะฮะได้แข่งหวดเล่นกับบิ๊กไบค์ด้วยนะครับรถเล็กแต่ไปหวดเล่นกับบิ๊กไบค์อย่างโหดนะฮะไงก็หากชื่นชอบกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ